อากิวะโกสแมนผู้อำนวยการสร้างและเขียนบท I Am Legend 2007กำลังเดินหน้าโปรเจกต์ I Am Legend 2ที่แฟนๆรอคอยกันมาอย่างยาวนานนะคะกำลังพิจารณารายละเอียดเนื้อเรื่องที่วางตัวให้วิลสมิธมาแสดงร่วมกับไมเคิลบีจอร์แดนโกสแมนค่ะเปิดเผยกับเดดไลน์ว่าภาคต่อ นี้จะมีความใกล้เคียงกับเวอร์ชันนิยายต้นฉบับของริชาร์ดเมริสันเมื่อปี1954ซึ่งหมายความว่าจะเป็นการนำตอนจบอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากเวอร์ชันที่ฉายในโรงภาพยนตร์มาใช้ค่ะสำหรับ I Am Legend ค่ะเป็นภาพยนตร์ไซไฟระทึกขวัญที่ประสบความสำเร็จด้านรายได้และคำวิจารณ์ในระดับกลางแต่มีฐานแฟนๆที่ติดตามและต้องการให้สร้างภาคต่อมาอย่างยาวนานโดยในตอนจบเวอร์ชันที่ฉายในโรงภาพยนตร์โรเบิร์ตเนวิลรับบทโดยสมิธได้สละชีวิตเพื่อปกป้องแม่รับบทโดยอลิสบาก้าและเด็กให้ปลอดภัยจากเหล่าดาร์คซิเกอร์โดยปกป้องวิธีการสร้างยาต้านไวรัสเอาไว้ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะสำหรับแฟนๆที่อาจจะมีโอกาสได้เห็น I Am Legend 2ที่สมิธได้กลับมาแสดงนำอีกครั้งพร้อมกันนี้นะคะอาจจะเดินเรื่องโดยใช้ตอนจบอีกเวอร์ชันหนึ่งที่สมิธสามารถพาแม่และเด็กๆหนีจากเหล่าดาร์คซิเกิลได้สำเร็จเพราะมันจะเป็นเวอร์ชันที่แฟนๆชื่นชอบมากกว่าและคาดหวังว่าจะให้ผู้สร้างนำมาสานต่อค่ะ